สุดแค่ตรงนี้เหรอคะใช่หมุดแค่ตรงนี้เพราะนะครับปลูกไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็มันหยุดฝนแล้วก็ไปซื้อมาอีกยายก็ด่าเอาบอกว่าฝนมันไม่ตกเอามาปลูกทำไมเดี๋ยวคอยฝนตกก่อนลูกก็เลยไม่ได้ซื้อมาตอนนั้นที่ไปพายายไปตลาดแต่อันนี้ได้มาฟรีได้มาฟรีมีคนให้มาฟรีเกือบ20ต้น25ต้นแต่ต้นใหญ่ต้องซื้อมาประมาณ11ต้นถ้าอันนี้เกิดก็โอเค25ต้นก็เยอะละแต่ละชาวจะปลูกยาวไปถึงนู่นสุดนาแล้วก็ตีไปแล้วก็อยากนานี้มาแล้วก็ตัวนี้ให้ได้ประมาณ10ต้นขั้นนี้10ต้นขั้นนี้10ต้นขั้นนี้10ต้นแบบนี้เราควรปลูกหญ้าแฝกไหมคะไม่ควรค่ะเพราะว่าเราไม่มีสระหญ้าแฝกหญ้าแพรกหญ้าแฝกนี่คือปลูกไว้ในข้างรั้วเพื่อไม่ให้น้ำมันข้างคลองข้างอะไรนะเพราะว่ารากมันลึกมันจะทำให้ดินไม่ถล่มไม่อะไรแต่แบบนี้เราไม่ควรปลูกค่ะเว้นแต่ว่าเรามีนาขั้นบันไดอะไรที่มันสูงสูงแล้วก็ปลูกเอาไว้อย่างเงี้ยอันนั้นได้ไอ้เฟรมมันเรียนจบหรือยังยังค่ะแล้วอยู่กี่เดือนหนูไม่ทราบเหมือนกันค่ะครับบอส4เดือนไม่ใช่เหรอน่าจะค่ะเออ